เวลา 8:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังสีทองอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระแก้วผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่19ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนคณะครูนักเรียนและกรรมการบริหารสถานศึกษาเฝ้าทูลละอองพระบาทโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ปัจจุบันโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่6มีครูตชด9นายครูอัตราจ้าง3คนนักเรียนชายและหญิง138คนในปีการศึกษา2563เปิดเรียนเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างปิดการเรียนการสอนครูตชด.ได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อช่วยสอนหนังสือและนำผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันไปมอบให้ครอบครัวของนักเรียนจากนั้นตัวแทนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษากราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานคำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาแก่นักเรียนสำหรับโรงเรียนนี้มีจำนวนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีประกาศนียบัตรวิชาชีพและมัธยมศึกษาตอนปลายรวม10คนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้ประกอบอาชีพทั้งภาคราชการและเอกชนรวมทั้งยังได้ไปประกอบอาชีพในต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาและเครือรัฐออสเตรเลียในจำนวนนั้นมี1คนที่กลับมาเป็นครูที่โรงเรียนนี้โรงเรียนมีผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริเช่นด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการจัดสอนเสริมให้นักเรียนทุกวันทำให้ผลการสอบ NT ของนักเรียนสูงกว่าระดับประเทศส่วนผลสอบโอเน็ตนักเรียนชั้นป.6มีคะแนนสูงกว่าในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนแต่ยังคงต่ำกว่าระดับประเทศจึงได้นำสื่อ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนเพื่อให้ผลสำเร็จการเรียนดีขึ้นการดำเนินกิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันของโรงเรียนได้นำผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมาประกอบอาหารได้อย่างเพียงพอโรงเรียนนี้มีผลงานนวัตกรรมเด่นคือตู้ฟักไข่ที่ครูตชด.นำตู้เย็นเก่ามาประดิษฐ์เป็นตู้ฟักไข่และได้ดำเนินงานตามพระราชกระแสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่13มกราคม2559โดยขยายผลไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วอีก12แห่งซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายการซื้อเนื้อไก่เพื่อการบริโภคเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องไก่ครบวงจรให้แก่นักเรียนและยังแจกจ่ายลูกไก่ให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อนำไปเลี้ยงในครัวเรือนนอกจากนี้มีการเลี้ยงไก่เป็ดและห่านเลี้ยงกบและปลามีแปลงผักต่างๆเช่นคะน้าผักบุ้งผักกาดเขียวปลีกิจกรรมฝึกอาชีพของนักเรียนได้ดำเนินงานตามพระราชกระแสโดยส่งเสริมให้นักเรียนชายซ่อมจักรยานด้วยตนเองเนื่องจากนักเรียนร้อยละ60ขี่จักรยานมาโรงเรียนซึ่งได้รับการฝึกอบรมทักษะการซ่อมและดูแลจักรยานจากวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วในด้านการขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนไปสู่ชุมชนโรงเรียนได้มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกไผ่ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่และให้ความรู้ด้านการทำตลาดให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่และแปรรูปอำเภอวังสมบูรณ์ที่มีผลิตภัณฑ์หน่อไม้สดหน่อไม้ดองข้าวเกรียบหน่อไม้และหน่อไม้ต้มพร้อมรับประทานช่วยสามารถกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชนและทางวิสาหกิจชุมชนได้ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอาทิจัดอาหารเลี้ยงนักเรียนเวลาทำกิจกรรมต่างๆสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์สำหรับใช้ในแปลงเกษตรสำหรับเรือนพยาบาลของโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบการก่อสร้างจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งยังได้ช่วยสร้างบ้านให้นักเรียนยากไร้จำนวน3หลังด้วยกิจกรรมห้องสมุด
ได้ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านหนังสือสารานุกรมและมีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมาช่วยจัดระบบหนังสือในห้องสมุดและการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนทำให้นักเรียนสามารถทำบัญชีรายรับรายจ่ายและรู้จักการวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือนได้เวลา 10:45 นาทีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบิลตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์เดิมชื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทานน้ำใจ2จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2520โดยประชาชนในพื้นที่เห็นความสำคัญของการศึกษาเนื่องจากสถานศึกษาของรัฐบาลตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านทุ่งกบิล20กิโลเมตรคือโรงเรียนบ้านตาหลังในและโรงเรียนบ้านวังทองอีกทั้งการคมนาคมไม่สะดวกซึ่งเกินความสามารถของเด็กวัยประถมศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาได้ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบิลเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน101คนมีครูตชด7นายครูอัตราจ้าง3คนครูผู้ดูแลเด็ก2คนในการนี้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์7คนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการเรียนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา6คนและอุดมศึกษา1คนส่วนผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริต่างๆอาทิด้านการพัฒนาการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เรียนดีขึ้นตามลำดับและได้ศึกษาต่อทุกคนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยด้านการสอนและสุขภาพของเด็กนักเรียนและครูจึงพระราชทานถุงยังชีพเพื่อการศึกษาโรงเรียนกพด.ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 แก่เด็กนักเรียนซึ่งในถุงมีใบงานเรียนวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และมีเมล็ดพันธุ์พืชรวมทั้งของใช้ส่วนตัวเพื่อเรียนและปลูกผักที่บ้านโดยทางโรงเรียนมีมาตรการการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดด้วยการจัดครูไปสอนที่บ้านโดยจัดเป็นกลุ่มละ 3-4 คนที่อยู่บริเวณกลุ่มบ้านใกล้กันเพื่อป้องกันการติดเชื้อดังกล่าวห้องพยาบาลโรงเรียนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งกบิลเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้ความรู้กับนักเรียนรู้จักป้องกันตนเองเช่นสวมหน้ากากอนามัยและกินร้อนช้อนกลางและล้างมือบ่อยๆทำให้ไม่มีนักเรียนติดเชื้อโรคดังกล่าวกิจกรรมด้านสหกรณ์มีการสอนเสริมวิชาสหกรณ์ปีละ2ครั้งเช่นการทำงานร่วมกันโดยผ่านกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์และการออมรวมทั้งเรียนรู้ระบบการทำบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งสร้างความเข้าใจและมีนิสัยรักการออมได้เป็นอย่างดีในการนี้ทรงเน้นให้นักเรียนฝึกการทำบัญชีการเกษตรกิจกรรมห้องสมุดที่จัดหมวดหมู่ของหนังสืออ้างอิงเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้อย่างมีขั้นตอนซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษาต่อเช่นมุมสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนกิจกรรมการประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนและการแปรรูปผลผลิตที่ได้จากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงโดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกปร.ดำเนินงานโครงการการขยายผลสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภายใต้แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบิลเป็น1ใน14โรงเรียนที่ทางศูนย์ได้ถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ทำให้มีเพียงพอในการประกอบอาหารกลางวันและเพื่อปลูกฝังเด็กและเยาวชนรู้จักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะการทำเกษตรที่ปลอดสารพิษสามารถนำความรู้ไปขยายผลสู่ผู้ปกครองและชุมชนได้เช่นปลูกพืชผักสวนครัวและสาธิตการปลูกพืชบนแคร่ส่วนด้านปศุสัตว์เลี้ยงกบไก่ไข่และเป็ดด้านการประมงปลากินพืชเลี้ยงปลาดุกและเป็นตัวอย่างให้กับผู้ปกครองและคนในชุมชนนอกจากนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดเช่นปลานิลปลาตะเพียนปลายี่สกพันธุ์กบ
ก้อนเชื้อเห็ดฟางและพันกล้าไม้ป่าเช่นประดู่ยางนาเพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนองพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเมื่อปี2559มีพระราชดำริให้กรมชลประทานจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการวางท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงมายังโรงเรียนทำให้มีน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งอย่างเพียงพอผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบิลเด็กนักเรียนมีสุขภาพโภชนาการที่ดีมีทักษะอาชีพสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ตลอดจนมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ดีเวลา 13:31 ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์1ตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี2538เปิดสอนระดับก่อนประถมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครู11รายนักเรียน77คนโรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2560เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลให้แก่เด็กและเยาวชนรวมถึงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กพบปัญหาเด็กน้ำหนักเกินเกณฑ์แก้ไขโดยการให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้ปกครองและให้เด็กออกกำลังกายและในสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนได้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนด้วยการมอบใบงานตามบ้านจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ในกลุ่มที่มีศักยภาพสำหรับกลุ่มที่ไม่สามารถออนไลน์ได้จะแจกสื่อ 60 พรรษาในการเรียนรู้ทดแทนโอกาสนี้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์กราบบังคมทูลรายงานผลการเรียนปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่6คนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานกำลังใจและคำแนะนำถึงแม้ในช่วงนี้การเรียนจะลำบากก็ขอให้ตั้งใจเรียนเสริมสร้างความรู้จากแหล่งต่างๆด้านการเรียนการสอนได้ขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นโรงเรียนได้พัฒนาครูด้วยการอบรมเสริมความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆจัดสื่อการสอนเพิ่มเติมทำให้สนใจเพิ่มขึ้นเช่นการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงช่วยให้สะกดคำบอกความหมายและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนรุ่นน้องในวันเด็กร่วมพัฒนาโรงเรียนเดือนละ1ครั้งเช่นการปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนจากนั้นได้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิสากลนักเรียนแบ่งเป็นกิจกรรมร้านค้านักเรียนจัดหาสินค้าทั่วไปมาจำหน่ายเองและสินค้าเกษตรจากโรงเรียนกิจกรรมออมทรัพย์มีการจัดสรรกำไรปันผลให้แก่สมาชิกสอนเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทัศนศึกษากิจกรรมห้องสมุดแบ่งโซนอย่างชัดเจนมุมสื่อการเรียนรู้ทำมือนักเรียนให้ความสนใจมากที่สุดกิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันมีผู้ปกครองสลับมาประกอบอาหารวันละ3คนโดยใช้วัตถุดิบจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่มีเพียงพอและมีอาหารเสริมนมให้นักเรียนดื่มทุกเช้าด้านโรงอาหารได้แบ่งพื้นที่อย่างเหมาะสมเป็นหมวดหมู่อาทิอาหารวางบนชั้นไม่ยกสูงข้าวสารถั่วจัดใส่ภาชนะที่ปิดมิดชิดชั้นวางอุปกรณ์จัดวางให้ใช้งานได้สะดวกส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาลครูนักเรียนผู้ปกครองปลูกผักปลอดสารพิษและให้นักเรียนแต่ละชั้นดูแลแปลงผักแต่ละชนิดหลังเลิกเรียนเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อาชีพการเกษตรอย่างครบวงจรรวมทั้งการประมงเลี้ยงกบปลาดุกปศุสัตว์เลี้ยงไก่เป็ดได้ผลผลิตเพียงพอเหลือแจกจ่ายให้กับชุมชนสามารถให้ความรู้แก่ชุมชนและเก็บเมล็ดพันธุ์เข้าศูนย์เพื่อใช้ต่อไปได้ส่วนกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วเข้ามาให้ความรู้ในการตัดผมชายตามหลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นักเรียนสามารถเปิดให้บริการตัดผมแก่นักเรียนด้วยกันและชาวบ้านในชุมชนหลังเลิกเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมีกิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นการสานตะกร้ามีปราชุมชนมาให้ความรู้เดือนละ2ครั้งเพื่อเพิ่มทักษะและสามารถไปประกอบอาชีพได้เช่นเดียวกับการทำลูกประคบสมุนไพรที่พบในโรงเรียน
ส่วนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคของโรงเรียนมีเพียงพอเพราะมีบ่อบาดาลระบบประปาบาดาลและเครื่องกรองน้ำทำให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแนวทางในการดำเนินงานต่อไปทางโรงเรียนก็สรุปแล้ววันนี้ได้เยี่ยม3โรงเรียนคือออนไลน์ก็รู้สึกว่ามีความก้าวหน้าไปเพิ่มขึ้นจากเมื่อ5ปีที่แล้วที่มาเยี่ยมแล้วก็รู้สึกว่ามีกิจกรรมต่างๆที่ร่วมมือกับทางหน่วยงานต่างๆแล้วก็ประชาชนในพื้นที่คือชุมชนแล้วก็มีชมรมศิษย์เก่าเพิ่มขึ้นมาก็เป็นกลุ่มที่จะร่วมมือผลักดันความเจริญของโรงเรียนเพราะว่าแต่ละคนก็ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนก็ต้องมีความผูกพันแล้วก็จะมาร่วมมือให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสมากขึ้นส่วนนักเรียนที่มารายงานนี่ก็แต่ละคนก็ดูตั้งใจและพูดจาชัดเจนฉาฉานก็เรียกว่าใช้ได้การเรียนก็ดีขึ้นก็คิดว่าจะทำให้น่าจะก้าวหน้าดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาที่เป็นพิเศษคือมีโรคภัยไข้เจ็บเราก็ต้องใช้หลักการที่เราได้อบรมกันมาแต่ที่มีทุกอย่างคืออย่างรักษาความสะอาดวันนี้ก็มีผู้แทนในหน่วยงานของสาธารณสุขที่ดูแลทางด้านสุขภาพอนามัยสุขาภิบาลแล้วก็อนามัยส่วนบุคคลก็เรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้